สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช้ำเรื่องรักเข็มกฤตธีรารับต้องใช้จิตวิทยาบำบัดตัวเองแม้จะหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วนานกว่า10ปีแต่บทบาทการเป็นพิธีกรของเข็มกฤตธีราหรือเข็มตี10ก็ยังเป็นภาพจำของใครหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้พร้อมเปิดใจเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมารวมถึงเรื่องหัวใจที่เจ็บหนักช้ำรักซ้ำซากกันแบบหมดเปลือกด้วยโดยเจ้าตัวเล่าว่าตั้งแต่เด็กๆคุณแม่จะเป็นคนไม่ให้มีเรื่องรักใครใครไปเรียนเมืองนอกกับแฟนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กๆประมาณ14ปีก่อนขึ้นเครื่องคุณแม่ก็จับมือขอซึ่งเข็มก็ทำตามที่แม่บอกเรียนอย่างเดียวจริงๆพอกลับมายังไม่ทันได้อะไรฝ่ายชายก็เสียเข็มอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดขนาดมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยกันตลอดจนคุณแม่ก็ถามว่าเป็นทอมหรือเปล่าแต่ตอนนี้เพื่อนแต่งงานมีลูกไปแล้วคุณแม่ห่วงมากตั้งแต่เด็กจนโตเข็มเป็นเด็กที่สมควรโดนหลอกเพราะถ้าโพสต์รูปกับใครแม่ก็จะบ่นเป็นชุดทำให้เข็มยอมเลิกเรื่องความรักโดนหลอกบ่อยมากช่วงแรกที่เรียนจบเข็มทำงานเป็นเอเจนซี่สนิทกับน้องคนหนึ่งมีการมานั่งคุยกันว่าแฟนน้องกำลังจะกลับมาจากอังกฤษซึ่งแฟนเข็มก็กลับมาจากอังกฤษเหมือนกันสรุปเป็นผู้ชายคนเดียวกันส่วนตอนช่วงเข้าวงการก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาคุยคอยซัพพอร์ตตลอดแต่ก็มารู้ทีหลังว่าเขาก็มีผู้หญิงอีกคนและช่วงที่หลายคนโฟกัสมากที่สุดก็คือคำถามที่เรียนจิตวิทยาเพราะว่าสมัยก่อนเราเคยผิดหวังกับความรักซึ่งเจ้าตัวตอบคำถามนี้ว่าอันที่จริงเราเรียนจิตวิทยาเพราะเรามีคำถามมันเกิดจากการชอบตั้งคำถามด้วยนิสัยของการเป็นพิธีกรและด้วยนิสัยของตัวเองด้วยเราเลยรู้สึกว่าทำไมฉันถึงยอมทำไมฉันถึงไม่เลิกเมื่อเรามีคำถามซ้ำๆบ่อยๆกับตัวเองเราจะเริ่มไม่อยากรู้เหรอเราต้องอยากรู้สิเพราะฉะนั้นก็เรียนให้มันรู้ไปเลยอีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าเรียนมาได้ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วแล้วช่วงที่มีข่าวเยอะๆเบรกตัวเองออกไปพักผ่อนไปต่างประเทศแต่มันยังอยู่มันยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอะไรมันเหมือนอยู่ได้แหละมันเหมือนเป็นตะกอนมันต้องทำยังไงเรียนจิตวิทยามาส่วนหนึ่งเพื่อบำบัดความรู้สึกตัวเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ